ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดการครับมีคุณสรพิษแฟร์เทคนะครับมีสรพิษแฟร์เทคเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ฉลามศึกมวยไทยครับนี่คือโปรไฟล์ของเพชรสองคมฉลามศึกมวยไทยครับขอบคุณนะครับช่วงที่ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่กับผู้สนับสนุนครับไม่มีท่านไม่มีเราครับขอบคุณยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์กิวจังหูเซินเตียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยคุปจำกัดโทรศัพท์ก็026882324เครื่องดื่มตราคอมมานโดมีกรดอะมิโนไลซีนทอรินวิตามิน B6 B12 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคอมมานโดสดชื่นอยู่ยาวดีต่อใจหาซื้อได้แล้วที่ Family Mart Big C Mini Top Supermarket Blume และร้านค้าใกล้บ้านท่านหยกขาวแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hyokkhao.com คอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทเคล็ดลับใส่ใจตัวเองด้วยคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทโทรศัพท์020265888มวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์โสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทและแน่นอนครับรางวัลให้กับนักมวยครับนักมวยที่ชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับครับก็รับทันทีจากมวยทูเดย์ 10,000 บาทและนอกจากนั้นนะครับยังสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารรายการมวยดีวิถีไทยได้ทาง Facebook มวยดีวิถีไทยและทางแฟนเพจของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับนี่แหละครับก็รับชมรับฟังกันได้หลายๆทางเลยทีเดียวแล้วก็เติมอีกนิดนึงชนะลูกศูนย์เนี่ยมวยที่เก่งต้องมีคนมูซาลูกศูนย์ชกในรุ่น120กว่านิดๆครับก็ต้องบอกว่าเป็นค่ายมวยเก่าแก่แล้วครับที่ยังยืนหยัดยาวนานอยู่ในวงการมวยในเวลานี้ครับยังไม่หมดมวยรุ่นใหม่ๆนะครับธันวาเล็กครับก่อนหน้านี้123 124 125วันนี้เบ่งขึ้นมา128แล้วต่อ2ปอนด์นะครับให้กับทางด้านของเพชรสองคมฉลามศึกมวยไทยครับเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าอย่ากระพริบตาครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใครน็อกใครครับคู่แรกในจบยก3นะครับคู่นี้จบยกไหนครับอุ้ยออกซ้ายหน้าสูงทีเดียวครับโชคดีครับติดนวมไปก่อนครับกรรมการชัดชัยสอนทานนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่เป็นสารวัตรปราบปรามอยู่ที่สภ.จอมบึงจังหวัดราชบุรีต่อน้ำหนักด้วยนะแล้วก็ตัวก็เล็กด้วยนะครับฝ่ายแดงธันวาเล็กน้ำเงินเพชรสองขุมบอกเราจะซื้อรถนะโตโยต้ามองไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งแล้วก็รับการยนต์ตั้ง8ปีนะแล้วก็รถผูกถึง10ปีเนี่ยนะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ครับสัญญาณอันตรายมาแล้วครับบทยกที่1ชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามไว้แล้วครับเมื่อ17ธันวาคม2564ที่ผ่านมาครับในขณะที่ทางด้านของธันวาเล็กโอ้โหหายไปนาน1ปีเศษๆครับวันนี้กลับมาใหม่นะครับขวาเจอขวาครับ128กับ130ทวงด้วยน้ำหนัก2ปอนด์ครับเหมือนคู่แรกเลยนะครับตัวเล็กต่อน้ำหนักให้ตัวใหญ่ครับแต่ว่าตัวเล็กนี่เอาชนะน็อกมานะครับในคู่แรกครับดูคู่นี้จะจบยังไงครับเตะขวาครับและถีบหลุดไม่โต้ครับทางด้านของเพชรสองคมครับขยับเข้าไปครับเพชรสองคมครับค่อยๆขยับครับอาวุธนี่ค่อยๆลำเลียงครับประเคนให้คู่ต่อสู้ครับนั่นแหละครับทางด้านของเพชรสองคมนะครับนักศึกษาจากม.กรุงเทพธนบุรีครับซ้ายหน้าครับยืนใกล้ๆไม่มีใครหนีใครแล้วครับทางด้านของเพชรสองคมยังเดินไม่เต็มตัวนะครับยังเดินไม่เต็มตัวครับปักหลักกลางเวทีนะครับใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมยืนกันใกล้ๆครับอ้าวขยับมาอีกแม่เป็นสมคมอ้าวหลุดอีกแล้วทันวาเล็กต่อน้ำหนักด้วยนะตัวก็ต่อด้วยนะสั้นกว่ากระดูกดีว่างั้นเถอะอ้าวขยับมาเรื่อยนะครับฝ่ายแดงทันวาเล็กเงินเพชรสองคมยังไม่ออกเลยนะครับเพชรสองคมครับเอาละครับเบาๆครับล่างเบาๆไปก่อนทันวาเล็กเดินครับตัวเล็กเดินเข้าหาตัวใหญ่ครับก็สลับกันเดินแล้วครับอาทีบเอาไว้ครับเพชรสองคมครับเตะขวาครับทันวาเล็กรับก่อนก็เจ็บไปก่อนแล้วครับไม่โตไม่ได้โอ้ลูกนี้แทงสวยครับแม่รอจังหวะนี้นี่เองครับเพชรสองคมครับ
แทงแบบไม่ต้องจับเหน็บขวาไปอีกทีเนี่ยครับบนเวทีครับสุนทรทิพย์วราแยกออกมาครับแทงดอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเสียงฮือมาเลยครับมาทั้งสนามแข้งขวาลำตัวครับธันวาเล็กยังเลือกออกแบบเน้นๆแหละครับไม่สเปสปะไม่พร่ำเพรื่อสีหน้าแววตามุ่งมั่นตั้งใจแล้วครับนี่คือมวยเวทใหญ่ครับชื่อเสียงบารมีอาจจะไม่ยิ่งใหญ่แล้วครับแต่ว่าต่อยไปแล้วเนี่ยครับบอกว่าเนี่ยครับได้แข้งขวาอีกครั้งนึงแม่ดูนี้ดูดีเลยนะครับเพชรสองคมน้ำเงินยาวกว่าได้2ปอนด์ด้วยนะฝ่ายแดงธันวาเล็กสั้นกว่าเตี้ยกว่าแม่แต่ว่ากระดูกแข็งเอ้าช็อตไปฝ่ายแดงจะเตะพัดไปครับสับศอกซ้ายสวยครับเพชรสองคมครับจังหวะแกเข้าเบรกก็ฉายเป็นชุดเหมือนกันครับกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับแยกออกมาครับแหมขออภัยครับตอนแรกนึงเข้าใจว่าเป็นชัดชัยสอนทาครับชัดชัยสอนทานี่ให้คะแนนครับขยับครับสร้างจังหวะครับโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปครับใช้ความใหญ่ความยาวครับเพชร2คมครับธันวาเล็กต้านไหวไม่ไหวอ่ะระฆังมาซะก่อนพักแป๊บเดียวครับที่สนามมวยโรงยิมตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับไปพบกันครับแสงมณีขยี้กับก้องไกลเอนนี่มวยไทยก้าวหน้าอภิมนศรีเจอกับยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะศิวกรเกียรติเจริญชัยใส่กับเพชรอูทองอขวัญเมืองเพชรมหาชนชนกับปตักเทพและเสกสรรพบปราบศึกกริเพชรเจอกับแรมบงแล้วก็คู่มวยแน่นรายการครับรายการนี้สุดๆเลยทีเดียวนะครับทางใต้ต้องพลาดไม่ได้แล้วก็ทั่วประเทศว่างั้นเถอะฝ่ายแดงวันนี้ธันวาเล็กน้ำเงินเพชร2คมต่อ2ปอนด์นะ128ต่อทั้งตัวต่อทั้งเอ้าเดินลงดันประตูไปทีนึงแข้งขวาของทางธันวาเล็กธันวาเล็กเลือกออกแบบเน้นๆแล้วครับเชื่อว่าน่าจะเข้มข้นกว่า2ยกที่ผ่านมาครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะถึงอาวุธมากขึ้นแหละครับดูนะครับแข้งซ้ายนำเข้าไปครับทางด้านของเพชร2คมแต่ว่ายังคิดช้าทำช้าครับพยายามออกซ้ายหน้านะครับแล้วก็มีถีบขวาหลังครับเตะขวาสูงครับขยับจะคล้องครับคล้องได้นะครับแต่ว่าอยู่บนไม่ได้ครับจับสะพายแล้งครับกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับแยกออกมาแม่ต่อยแล้วก็ยังกำกึ่งเลยนะครับแดงธันวาเล็กสั้นเตี้ยต่อน้ำหนัก2ปอนด์ด้วยน้ำเงินเพชร2คมเอ้าเตะติดคืนด้วยแข้งขวาครับเต็มแข้งเลยครับเนี่ยครับทางด้านของเพชร2คมครับศอกซ้ายมาเอาคืนแบบทันควันแล้วครับแข้งมาก็ศอกคืนครับจังหวะขยับไปสับศอกซ้ายนี่ยก2เราก็ได้เห็นนะครับของเพชร2คมครับถือว่าทำได้ดีครับแข้งขวานี่สวยครับเอาศอกขวาครับศอกซ้ายเฉียวไปเฉียดมาเหมือนกันครับเจอศอกขวาของธันวาเล็กแทงขวามาเจอขวาโต้ครับแทงขวาครับธันวาเล็กพยายามจะยัดไส้ครับเพชร2คมครับจังหวะมันไม่ได้เท่านั้นเองครับนอกในเราได้เห็นแล้วนะครับมาที่กลางเวทีมาอีกครั้งนึงเอาละครับขยับเดินแข้งขวาแข้งขวาอีกครั้งนึงโอ้โหวงในตั้งแขนเอาไว้ครับตั้งแขนไล่แขนครับดันออกไปครับแม่ช้าไม่ได้แล้วครับทางด้านธันวาเล็กโอ้โหเตะเบิ้ลเลยครับ3แข้งเลยครับเอาเดินลุยอีกลุยแม่เพชรสงคมยาวกว่าโยกโยกเอาสั้นเอาแต่ว่าขยันเอาเข้าอีกเข้ามาธันวาเล็กเอาโอ้โหโดนขวาไปขาสวยนะฮะเพชร2คมครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่แหมไปยืนปืนยืนแล้วไป3แข้ง4แข้งแล้วครับขวาไปขวาโต้มาสิแลกกันไปเลยครับเพชร2คมขยับครับต้องสร้างจังหวะเปิดเกมเข้าทำด้วยนะครับเพชร2คมครับธันวาเล็กขยับโอ้คนหนึ่งหมัดคนหนึ่งแข้งเอาลองดูแล้วกันครับคิดดูครับว่าอะไรหนักกว่ากันครับหมัดหรือแข้งครับแลกกันเรียกว่าน้ำกระจายนะครับได้คนละยามดีคนละแบบเอาขยับมาอีกธันวาเล็กแดงนะครับปลายยกแล้วยกนี้ยกซ้ายขวาโอ้โหลงดันประตูเตะแล้วพับด้วยเลยนะครับธันวาเล็กได้กินเปล่าเลยหมดยกผมเดินเร็วขึ้นครับยกนี้ครับเจอแทงแล้วก็ขวางเอาไว้จากธันวาเล็กเอาแทงเข่าขวาครับเป็นสองคมหมัดขวาขยับสับศอกขวาครับโอ้ยแกว่งครับแกว่งเลยนะครับโอ้เนี่ยครับลอยหน้าลอยตาเจอศอกขวาทีนึงศอกขวาครับศอกขวาแล้วไปหันหลังให้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับคู่แรกจบยก3ครับคู่2จบยก4ครับเนี่ยครับไปลองของครับทางด้านของเพชร2คมนะครับเอาละครับอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามนะครับบนเวทีครับชูมือครับชูมือให้กับธันวาเล็กลูกสวนครับเป็นฝ่ายชนะน็อกทางด้านของเพชร2คมไปในยกที่4ครับบนเวทีมีเดี๋ยวดูภาพช้าครับเนี่ยครับเพลงศอกของธันวาเล็กครับหมัดขวาไปก่อนนะครับน้ำกระจายครับ
แล้วก็จังหวะนี้ครับสับศอกขวาครับแม่แอนครับแอนครับเซติดเชือกแล้วก็จากนั้นครับศอกที่3ครับเนี่ยครับศอกที่3ครับเอาไปอีกหน่อยครับ4ครับ5ครับเข้าอีกกลางท้ายทอยครับเรียบร้อยครับ5ศอกครับกรรมการสุนทรศรีโบราณนับแค่3นะครับแล้วก็จบตรงนี้ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด